วาสนานานวมผู้สืบข่าวประจำสายกองทัพออกมาเคลื่อนไหวผ่านบัญชีเฟซบุ๊กแฟนเพจของตัวเองอีกครั้งในวันที่13สิงหาคม66โดยเป็นการเขียนถึงประเด็นที่ทีมงานกางร่มให้ท่านอ้นท่านอ๋องเนื่องจากมีอาการไม่สบายจากแสงแดดที่ร้อนจัดโดยเนื้อหาที่ผู้สืบข่าวชื่อดังสายทหารให้ข้อมูลผ่านบัญชีโซเชียลระบุว่าทีมงานท่านอ้นท่านอ๋องแจ้งเหตุกางร่มเพราะท่านอ๋องไม่สบายแดดร้อนมากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเตรียมมาให้ไม่มีเจตนาอื่นยันใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่แล้วเนื่องจากแดดร้อนและท่านอ๋องสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนักไม่ชินกับสภาพอากาศและเลือดกำเดาไหลณเวลานั้นเลยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทีมรปภ.จึงนำล่มมากางให้ทั้งสองท่านไม่ได้มีเจตนาอื่นเพราะปกติทั้งสองท่านจะเรียบง่ายอยู่แล้วเพราะท่านระลึกเสมอว่าท่านเป็นสามัญชนเช่นกัน